ี่เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวคุณยังไม่ธรรมดาจริงเลยนะฮะเอาจริงแล้วเป็นสูตรที่น้องสาวให้มาแล้วก็แกะรู้สึกยังไงตั้งแต่วันแรกที่ขายได้9จาน8จานทุกวันนี้ขายได้วันละกี่จานก็หลายร้อยชามค่ะหลายร้อยชามนี่เขาต้องใส่พริกไทยกันนิดนึงพริกไทยนิดนึงใส่พริกไทยตามมือนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะสินะครับขอมาแกะจานสักจานหนึ่งกินแล้วนะความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวไหนช่วยพรีเซนต์มาตามฟังหน่อยว่ามันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงความพิเศษนะคะจะอยู่ที่หมูตุ๋นนะคะหมูตุ๋นนะคะจะคัดหมูส่วนพิเศษนะคะส่วนไหนฮะส่วนพิเศษก็จะเป็นส่วนของพวกตับหรือว่าเราก็จะมีเจ้าประจำที่เขาจะคัดให้เราขั้วตับต้องใช้หมูขั้วตับใช่ค่ะแล้วก็จะตุ๋นกับเครื่องยาจีนนะคะหลายชนิดนะคะก็โอ้เยอะค่ะแล้วก็ต้องนำไปตุ๋นในน้ำซุปก่อนหลายชั่วโมงเหมือนกันต้องตุ๋นหลายชั่วโมงแล้วค่อยมาตุ๋นอีกทีหนึ่งครับตุ๋นในน้ำซุปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาตุ๋นที่หม้ออีกทีนึงใช่ค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วต้องตุ๋นเป็นสิบชั่วโมงเลยถ้าน้ำซุปนี่ต้องข้ามคืนขึ้นไปค่ะข้ามคืนขึ้นไปเพราะว่ายิ่งช่วงนี้คือคนเยอะใช่ไหมคะกัปตันนอนตีสองทุกวันอ๋อเหรอใช่กัปตันนอนตีสองทุกวันใช่ค่ะหมดเวลาเศร้าแล้วหมดเวลาเศร้าแล้วครับหมดเวลาเศร้าแล้วไม่มีเวลาสำหรับความเศร้าครับนี่กัปตันขาแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดได้กลับไปบินอีกรอบนึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวทำไงใครจะยืนลวกใครจะยืนขายล่ะร้านก๋วยเตี๋ยวก็ยังอยู่ครับอ๋อมีพี่ผู้ช่วยช่วยอยู่ก็เป็นญาติญาติกันมาช่วยณตอนนี้คือคุณดูนะฮะเราจะไปนั่งรอความหวังอยู่มันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆอะอย่างคุณบอกว่าถ้ามูเตลูแล้วมันสำเร็จเราก็ลองขอดูมันไม่ได้เสียหายใช่ค่ะแล้วมันปรากฏมันได้มันได้ประกอบกับด้วยถ้าสมมุติไปนั่งขอโอ้ยต่อให้พ่อเทพทันใจไปนั่งขอเข้าไปแล้วงอมืองอตีนก็ต้องรออยู่หายใจเบาๆนะเพราะเดี๋ยวมันเผาผลาญเร็วไม่มีอะไรกินแต่ว่าคุณไม่ได้บอกว่าห้ามขอพร่ำเพื่อถูกขนาดเขาตกงานเป็นปีออยังไม่เคยขอให้เขาได้งานเลยนะเวลาการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอยากขอพร่ำเพื่อใช่ทำไมถึงอยากขอพร่ำเพื่ออันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าอันเนี้ยเชื่อคำคุณมดดำมาแล้วขนาดจริงๆแล้วถ้าสามีตกงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวแล้วแต่เราไม่เคยขอว่าให้เขาได้งานเร็วๆจากเทพทันใจองค์นี้แล้วเราเพิ่งไปขอนี่แหละว่าให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเราอ่ะมันโด่งดังเดี๋ยวฉันส่งเทพทันใจไปให้ขอบคุณค่ะฉันทำไว้ให้ตอนนั้นกี่องค์นะทำไว้ให้เกือบ20เยอะพระที่บูรณะเจดีย์ใช่ที่บูรณะเจดีย์เอาทองเจดีย์มาทำอ่ะเดี๋ยวส่งไปให้ขอบคุณค่ะจะได้รวยๆมากขึ้นซึ่งบุกกับเอมมี่ก็จะได้คนหนึ่งองค์ด้วยมีอยู่แค่3องค์ก็แบ่งไปเอาทองจากเจดีย์มาปั้นทำตอนนั้นเดี๋ยวเอาไปให้อ้าวคุณฮะอุ้ยขอบพระคุณมากๆครับกัปตันนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวกัปตันจริงๆนะแล้วก็เราใส่ใจแม้กระทั่งเครื่องปรุงอะนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นพริกแล้วก็เอาไปคั่วก่อนแล้วมาปั่นกับน้ำส้มนะคะอันนี้พริกคั่วเองนะคะอืออร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะอร่อยก็ทำทุกวันเราต้องคั่วตำสดทุกวันค่ะคั่วต้องตำสดทุกวันเราไปดูเมนูของคุณดูว่าทางร้านคุณจะต้องกินอะไรเมนูอะไรเด็ดๆเมนูแรกเลยที่อยู่ตรงหน้าบุกโกะคือมันเหมือนต้มเล้งอะค่ะต้มเล้งอะไรเป็นต้มเล้งแซ่บค่ะค่ะอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันเพราะว่าหม้อหนึ่งนี่ใช้มะนาวประมาณ3ลูกสามสี่ลูกหม้อนี้นะคะใช่ค่ะแล้วเราใช้มะนาวมะนาวทำแบบสดๆเลยมะนาวสดด้วยมะนาวสดเลยต่อหม้อแล้วก็ต้มตีนต้มแซ่บเหรอคะเหมือนกันค่ะต้องใช้มะนาวสดเท่านั้นแล้วตอนนี้มะนาวแบบลูก5บาทลูกเท่าไหร่5บาท5บาท5บาท6บาทมาต่อกันที่ตรงนี้เลยเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็น่ากินมากหมูตุ๋นค่ะเป็นหมูตุ๋นเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกลูกจิ้มอ่ะค่ะชิมได้เลยขอชิมนะคะค่ะบุกโกะชิมอีกแล้วเหรอคะลูกบุกโกะบุกโกะชิมนานเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะบุกโกะลูกจิ้มชิมอีกแล้วเหรอลูกอร่อยมากค่ะแม่นะครับเพราะนั้นวันนี้เมนูก็จะมีอยู่แค่นี้แหละกับตันฮะวันนี้คนเราเขาบอกโดยเฉพาะปีหน้าเราจะเห็นคนตกงานมหาศาลเด็กที่จบมหาลัยจะยังไม่มีงานทำคนที่มีงานประจำอาจจะหายไปครับถ้าสมมติเหตุการณ์นั้นวิกฤตนั้นมันเกิดขึ้นในชุดเราควรจะทำยังไงครับครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยรีบตั้งสติให้เร็วนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับตัวเองนะครับแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราสามารถสร้างได้เองเราดูครอบครัวของเราดูลูกดูพ่อแม่ดูภรรยาสร้างเป็นแรงบันดาลใจรีบตั้งสติแล้วก็รีบหาอะไรทำก็ได้
อาชีพอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพสุจริตอาชีพทุกอาชีพมีเกียรติเท่ากันนะครับทำอะไรก็ได้ให้มีประโยชน์แล้วก็มีรายได้เข้ามากับให้กับครอบครัวของเราให้คิดซะว่าถ้าคิดซะว่าถ้าเราทำงานอยู่สูงแล้วมาหาทำงานทั่วไปแล้วทำไม่ได้ให้คิดสมัยว่าเหมือนเราอ่ะเพิ่งจบใหม่เป็นนักเรียนเพิ่งจบใหม่ไฟแรงนะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่ใช่เริ่มนับหนึ่งใหม่งานอะไรก็ได้ทำได้ทำครับตรงนี้อยากให้คิดแบบนี้ครับความสู้มาก็สู้กันมาตลอดแล้วจริงๆนะครับเราไม่รู้จะมอบอะไรให้อันเนี้ยมาเอามาจากพม่านะตอนนั้นเอาไว้แต่ละดูดิอยู่บนรถนี่แล้วต้องใหญ่มากเลยอ่ะเอาไปเลยครับจะได้เลยเหรอพิธีกรสองคนยังยืนนั่งนิ่งอยู่เลยยังไม่ได้ใช่ไหมอยากได้ค่ะอยากได้เอาไปเลยมีองค์เดียวนะมีองค์เดียวได้มีองค์เดียวอยู่บนรถประดำเนี่ยแหละนะโอเคขอให้สำเร็จนะครับฝากร้านซะหน่อยอย่ามัวแต่ดีใจด้วยร้านอะไรค่ะเชิญค่ะดีใจมากค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันนะคะอยู่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด30หมู่บ้านกฤษฎานครค่ะถนนแจ้งวัฒนะเข้าไปในหมู่บ้านประมาณสัก 7-800 เมตรนะคะอยู่ตึกแถวสุดท้ายซ้ายมือหน้าปากซอย8ค่ะน่านะฮะตามในเพจฝากติดตามเพจค่ะฝากติดตามในเพจได้นะคะชื่อเพจนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือกับตันชื่อเหมือนร้านเลยนะคะก็จะมีบางทีกัปตันก็อาจจะมีบทความเล็กๆน้อยๆบ้างมีคำคมบ้างแล้วเบอร์ก็ขึ้นอยู่ข้างล่างแล้วก็โทรไปถามสอบถามก็ว่าหมดหรือยังแต่เขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากหมูอร่อยจริงๆนุ่มแล้วก็มีความหวานจากหมูอร่อยมากค่ะขอให้กลับไปจะได้ปิดกัปตันเร็วๆนะครับขอบคุณ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 ครับเอาละครับพรุ่งนี้วันศุกร์ปกติอ้ําอธิชาติเคยมาแล้วใช่มั้ยเคยแล้วนัดมีเดียนั่นแหละพรุ่งนี้หาอาทิตย์นี้มึงไม่คิดจะหาแขกที่อื่นกันแล้วนะมึงหาบ้านมดดำกันหมดเลยเนี่ยนะฮะเพื่อนมดดำเก่าๆมากันหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ให้แม่มดดำมาเห่าโชว์ในรายการน่าเกลียดมากเลยแม่เนาะอุ้ยอุ้ยจบรายการเถอะแม่จบรายการเถอะเดี๋ยววันนี้ค่อยมาเจอกันนะพุกโกะพักงานค่ะเน่ขอโทษนะมีเขากินเสียงดังเกินไปนะเดี๋ยวฉันทำแทนโอเคกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ